คลิปนี้นะครับเป็นข่าวร่ามาแรงแซงทุกโค้งจริงๆครับทุกคนเพราะประเทศไทยกำลังจะมีหนุ่มๆก็เซเว่นอีกแล้วครับแต่ว่าจะเป็นใครนั้นโปรดรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแอดขอมากล่าวขอบคุณแฟนๆในช่องสักเล็กน้อยนะครับที่เขาร่วมสนับสนุนโดเนทเงินมาให้สักหน่อยนะครับเริ่มจากที่ท่านแรกคุณธันรวีร่วมสนับสนุนให้กับช่อง100บาทและท่านที่2นะครับคุณวีโวร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทแอดต้องขอขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนแบบนี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณดังภาพนี้ได้เลยแอดต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมาล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับและสำหรับข่าวนี้เองนะครับแอดจะมาส่งข่าวของพี่ JB ครับซึ่งตอนนี้พี่ JB เขาได้เดินทางจากญี่ปุ่นเพื่อกลับมาประเทศเกาหลีแล้วครับแล้วเรามาดูลุคการแต่งตัวของคนชิคคนนี้กันสักหน่อยนะครับต้องบอกว่าน่ารักไม่ไหวแล้วจริงๆครับแอดละชอบหมวกใบนี้มากๆเลยฮะใส่แล้วพี่ JB เนี่ยเขาดูปุ๊กปิ๊กน่ารักมากๆเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ทำให้หลุดโฟกัสเลยก็คือใส่รองเท้าแตะไปเลยสิครับน่ารักจริงๆครับพอเวลาพี่เขาแต่งชุดสูทก็ดูดีดูสมาร์ทมากๆแต่พอแต่งชุดสุดชิลก็น่ารักไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่รักลีดเดอร์อิมแจบอมคนนี้ยังไงไหวนะครับทุกคนและสำหรับข่าวใหญ่มาแรงนะครับที่ตอนนี้แอดได้นำมาฝากกันก็มาจากที่ทางสินค้าคาร์มิเนียผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดจากธรรมชาติที่ผลิตโดยบริษัท Orient Innovationเขาได้มาประกาศเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ครับโดยเขาได้บอกข้อความไว้ว่าเตรียมพบกับพรีเซนเตอร์คนแรกของคาร์มิเนียศิลปินต่างชาติมากความสามารถกับการเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวที่ประเทศไทยครั้งแรกงานนี้เพื่อนรักเตรียมตัวให้พร้อมจะเป็นใครติดตามรายละเอียดเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเร็วๆนี้คือพอทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาใช้คำว่าเพื่อนรักแค่คำนี้คำเดียวนะครับแอดฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าเป็นพี่ JB อย่างแน่นอนมีอยู่คนเดียวเท่านั้นจริงๆเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างและก็ดูจากเงาในรูปนี้แล้วนะครับคิดว่าใช่พี่ JB ของเราหรือไม่นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดข่าววงในนะครับเขาได้แว่วๆมาแล้วว่าการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการนี้เขาจะเปิดตัวในวันที่12พฤศจิกายนนี้แล้วและเขาก็ยังได้บอกอีกว่าในงานครั้งนี้พี่ JB ก็จะมาร่วมที่ไทยด้วยเพื่อมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้เอาละสิครับข่าวนี้เนี่ยแอบต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าฟังหูไว้หูนะฮะเพราะถ้าจริงเนี่ยประเทศไทยเราก็จะมีพี่ JB อีกครั้งแล้วครับแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันนะแต่แอบขอให้เป็นจริงมากๆเลยครับเพราะว่าพวกเราคิดถึงหนุ่มๆก็เซเว่นมากๆเลยแค่ได้เห็นนะครับพวกเขาเนี่ยมาเยือนประเทศไทยพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของพี่ JB นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะครับที่ทำให้อากาเซ่ชาวไทยเนี่ยมีกำลังมีแรงใจมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ